สวัสดีครับอ่ะนะฮะปกติมาช้าแต่วันนี้มีสอนคลาสจับมือทำนะครับก็เลยเป็นคลิปเมิร์ดเลยนะฮะเป็นแบบคลิปด้วยแล้วก็อัดหน้าจอด้วยนะครับก็คือรีวิวก่อนที่จะหาสินค้ามาทำเป็นสินค้าไอเดียสินค้าขายเรื่อยๆนะครับก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็คือวันที่7เดือน4นะครับคือคนขายดีนะฮะพอเริ่มขายเป็นนี่ก็คือไม่หลับไม่นอนนะฮะตีห้าก็ยังมีส่งรายงานให้ผมด้วยนะฮะก็มารีวิวเลยนะฮะหนึ่งเพศแต่จริงๆผมจะเล่าอย่างนี้คนเริ่มทําคือฝรั่งอ่ะบ้านมันบ้านเราตีห้าใช่ป่ะบ้านมันก็เย็นๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เราจะเริ่มโซได้เยอะๆแล้วก็มือใหม่ผมแนะนํานะลงแอป eBay นะครับมันจะได้ตื่นเต้นหน่อยนะฮะลงแอป eBay ไซน์อินเข้าไว้นะฮะเวลาที่ขายได้นะครับแอปมันก็จะเด้งกริ้งกริ้งนะฮะแหมมันจะเป็นเสียงสวรรค์สำหรับมือใหม่เลยนะมือใหม่หลายๆคนนี่พอได้ยินเสียงนี้แบบโอ้โหยิ้มอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะฮะนี่ก็คุณส้มผมไม่รู้ว่าคุณส้มนี่ตีห้านี่คือคุณเธอยังไม่นอนหรืออะไรนะแต่ผมเชื่อว่าแอปมันเด้งนะส่งมาเลยโอ้ขายได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ยอดที่มันมากนี่ก็คือยอดขายแพงนะฮะออเดอร์เดียวนี้ได้40เหรียญเลยนะครับทีนี้ถามแล้วกำไร20%นะฮะลองไปคูณดูก็เอา41.5คูณ30.5แล้วก็คูณ20%นะครับกำไรหลายร้อยอยู่นะครับแล้วก็ตอนเช้าไปส่งของนะครับแล้วก็ประมาณตีห้ายี่สิบโอ้โหดูแค่เวลาประมาณ10 นาทีนะฮะ3 โซเลยครับกลายเป็นนะฮะวันเดียวคุณส้มได้124 เหรียญกดเครื่องเรียกหน่อยดีกว่ามันตั้งเยอะ124 เหรียญใช่ไหมกำไร20%ครับเพราะเป็นสินค้าแนวสินค้าแมสนะครับ124.5นะครับคูณ30.5เดี๋ยวเอาใหม่124.5คูณ30.5แล้วก็คูณจุดสอง20%นะครับเดี๋ยวค่อยรับแป๊บหนึ่งนะฮะดิสายอยู่อ่ะก็กำไรเน็ตๆไปประมาณ700กว่านะครับ700กว่านะครับอ่ะก็นี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อเลยนะครับก็คือมานั่งคลาสจับมือทำซึ่งคุณส้มเนี่ยอยู่คลาสจับมือทำแล้วก็คือผมขอสัมภาษณ์เรียบร้อยละเป็นคลิปละนะครับคลิปอยู่นี้นี้ดิผมจะตัดต่อเลยนะครับคืออยู่ในคลิปนี้แหละนะฮะจนจบเลยนั้นก็ขอจบตรงนี้เดี๋ยวต่อไปที่คลิปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอือหือนะฮะเอานี้แบบมือถือนะครับอาจเป็นคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวไปลง YouTube ก็เป็นคลิปขอสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์คนที่มาคลาสแบบนั่งเรียนแบบจับมือทำนะครับจับมือทำแต่ว่าเซ็นเซอร์หน้านะครับก็คือหลายๆคนก็น่าจะเห็นในนู่นไปแล้วที่เป็นหน้าจอคุยกันก็คือคุณส้มนะฮะแล้วก็มีเพื่อนคุณส้มก็คือคุณหมูด้วยนะครับจริงๆตอนแรกผมเกริ่นก่อนคุณหมูเนี่ยตอนแรกเรียนออนไลน์ก่อนนะครับเล่นกี่เดือนหมูตอนแรกออนไลน์ไป5 เดือนเกิดอะไรขึ้นไหมขายได้ชิ้นเดียวขายได้ชิ้นเดียวเออออนไลน์5 เดือนขายได้ชิ้นเดียวเหมือนจะเฟลแล้วนะตอนนั้นคิดไงเสียงดังๆหน่อยตอนนั้นคิดยังไงตอนแรกก็คิดว่าเห็นแขนหน่อยไม่อยากจะทำแล้ว เออแล้วผมอันพันผมถามหน่อยแล้วทำไมพอผมบอกเฮ้ยมีคัสแบบมานั่งเรียนจับมือทำ12 ครั้งแล้วอยู่ดีๆแบบคุณหมูแบบทักมาเลยนะผมเรียนตอนแรกเรียนออนไลน์ขอจ่ายเพิ่มเป็นแบบนั่งเรียนเพราะผมมันต้องเรียนนั่งเรียนก่อนถูกปะครับแล้วก็มา2 คนด้วยแบบนั่งเรียนด้วยทำไมตอนคือแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเหมือนบังคับผมแบบเฮ้ยผมจะเรียนเลยนะผมเดี๋ยวผมโอนเลย ทำไมอยู่ดีแบบจากแบบเฮ้ย5 เดือนขายได้ชิ้นเดียวแล้วทำไมเปลี่ยนใจแบบจะมานั่งเรียนก็ประมาณว่าเพือกสุดท้ายละเอาแบบจริงจริงจังๆก็5 เดือนก็คือความอย่างนั้นความว่าเพือกสุดท้ายเหมือนประมาณว่ากูต้องไปนั่งจะได้โดนบังคับให้แบบมานั่งอย่างนี้แบบดีกว่าแบบกูอยู่บ้านแบบเหมือนแบบบางที่ก็ดูบางที่ก็ไม่ทำใช่บางทีก็คือเรียนออนไลน์ก็คือทำบ้างไม่ทำบ้างถามนิดนึงตอนนั้นอะค่อยเขวไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเสียตังค์เพิ่มรวมๆเป็นเสร็จเป็นหมื่นเลยนะ10,000 กว่าเลยนะกับต้องไปนั่งเรียนแล้วขนาดเรียนมา5 เดือนยังขายไม่ได้เนี่ยตอนนั้นค่อยเขวไหมหรือแบบตั้งใจว่ากูต้องไปนั่งแบบเพือกสุดท้ายก็คือตอนนั้นมีคลิปพี่สอนมีคลิปพี่สอนผมก็ดูมาพี่สอนยังทำได้เห็นอาจารย์โน้ตแต่พี่สอนเป็นคนขยันทำเองแกเรียนออนไลน์แกเก่งมีสอนแต่ทีเนี้ยผมเป็นคนที่จะต้องมีคนมาจี้โอเค
ก็คือก็ตัดสินใจเลยแล้วก็ตัดสินใจก่อนด้วยล่วงหน้ากว่าจะมานั่งยิงเป็นเดือนกว่าจะมานั่งคุยกันตั้งแต่ธันวาแล้วก็เริ่มตั้งแต่มกรามกราใช่ไหมตอนนี้มีสาระนะฮะแต่ว่าก็คือมาคัสมีหยุดไปอาทิตย์นึงหยุดไป2เดือนไม่สบายไม่จริงๆมัน2อาทิตย์เจอกันทีมันก็โหถ้าหายไปที่นึงก็เดือนนึงเลยอ่ะใช่ป่ะครับหยุดไป2ครั้งผมถามหน่อยอ่ะคุณส้มหน่อยตอนที่คุณหมูมาบอกผมว่าเรียนเดี๋ยวพาเพื่อนใหม่คนนึงเป็น2คนนะครับตอนนั้นก็คือต้องไปชวนถูกป่ะผมถามว่าคุณส้มเป็นคนเสนอตัวเองว่าฉันจะไปเรียนด้วยหรือโดนเขาลากไปเรียนอยากมาเรียนด้วยค่ะอ๋อเสนอเองว่าฉันจะไปด้วยนะส้มมาอยากส้มมาเป็นคนที่ต้องการเรียนมากๆเลยเพราะว่าหมู่ว่าตอนเรียนออนไลน์อ่ะเขาเป็นคนมาสอนส้มแล้วส้มก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างอ๋อเพราะเขาบอกว่าโรงเรียนจับมือทำนะส้มก็เลยตัดสินใจว่าไปด้วยก็คือตัดใจมาเองด้วยเหมือนเป็นแรงฉุดให้นี่ดันนี่มาด้วยใช่ไหมลงไปเลยโอ้โหลงไปเลยอืมอ่ะผมถามอีกนิดนึงพอเริ่มทำคือแรกๆผมก็จะบอกก่อนว่าเฮ้ยเราต้องมาวางแผนเรื่องการขยายลิมิตถูกป่ะแล้วก็เรื่องมุมมองของสินค้าส่วนหนึ่งหรือทำอะไรให้เป็นก่อนอาทิตย์แรกอาจจะเหมือนเหนื่อยนิดนึงก็คือเหมือนให้มันถูกทางแต่ว่าติดอะไรก็ถามคืออาทิตย์แรกรู้สึกจะถามกันเยอะมากใช่ไหมดังหน่อยใช่ครับช่วยกันทำมากินหน่อยคิดเสียงต้องดังหน่อยใช่ไหมอาทิตย์แรกจะเหมือนเยอะหน่อยแต่อาทิตย์หลังๆเหมือนแบบก็มาหนังทำติดอะไรก็ยกมือถามแล้วก็ดูเพื่อนคนใหม่มาด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับผมถามเลยว่าในช่วงครั้งสองครั้งแรกที่แบบมาเริ่มมานั่งทำเนี่ยคิดไหมว่าเฮ้ยฉันจะได้อะไรไหมว่าจากคัสเนี้ยก็คิดนะคิดตั้งเป้าหมายอย่างที่จะไม่คือครั้งสองครั้งแรกที่มาเริ่มทำแบบจับมือทำอ่ะคือแบบเฮ้ยมันจะเฟลไหมหรือแบบแล้วมันจะยังไงไหมเพราะจริงๆมันก็ยังขายไม่ได้นะมันยังเป็นมุมของเรื่องการลิมิตแรกๆมันจะเป็นเรื่องการวางแผนเรื่องการแบบลงยังไงให้ขยายลิมิตวางแผนเรื่องการขอขยายลิมิตแล้วของคุณมันขอพลาดได้เพิ่มนิดเดียวด้วยในช่วงแรกใช่ไหมแทนที่มันจะได้มากกว่านั้นกลายเป็นนิดเดียวแล้วก็เรื่องลิงก์แบบใช้ลิงก์ให้คล่องใช้ลิงก์หาของให้คล่องใช่ไหมใช้เครื่องมือคีย์เวิร์ดให้มันเรายังเน้นกันอยู่ในช่วงแรกจำได้ป่ะมันยังไม่ได้ถึงจุดที่มันเริ่มขายได้ถูกป่ะใช่ครับสองสามที่แรกมันยังมีเขวไหมหรือแบบเอ้ยฉันต้องเรียนต่อไปเพราะมันต้องมีแบบจุดอะไรบ้างเพื่อคนทำธุรกิจบางคนนะเริ่มต้นแบบยังงงอยู่อันไหนมันมิสอันไหนมันไอตรงนั้นเรายังไม่ได้พูดผมเพิ่งมาพูดล่าสุดเพื่อก่อนที่จะมาครั้งนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นก็คือยังคุยเรื่องพื้นฐานกันปรับพื้นฐานแล้วก็วางแผนเรื่องการขยายลิมิตใช่ไหมครับแล้วพอมาเริ่มครั้งที่3ใช่ไหมครั้งที่3ครั้งที่4เริ่มขยายลิมิตเริ่มเป็นไงละเริ่มขยายได้ตามสเต็ปที่อาจารย์วางไว้ใช่ไหมก็คือเราต้องการมาวางแผนขยายลิมิตแล้วพอขยายลิมิตได้มันจะเริ่มลงของได้สนุกใช่ค่ะแต่จุดนึงอ่ะพอผ่านไปจุดนึงอีกคุณส้มก็ขยันลงมากเลยแต่ของคนหมูนี่ไม่ได้พูดอะไรมากไม่ได้มาบอกผมจะเอาเคสคุณส้มแล้วกันขยันลงเขาดูก็ลงเยอะนะแล้วก็จุดหนึ่งจะให้กูไม่ไหวละคุณส้มบอกกูไม่ไหวละทำไมกูลงแล้วมันขายไม่ออก คือดูตลอดไงคะดูคลิปอาจารย์ตลอดแล้วก็เจอคุณเปิ้ลคุณสอนอย่างเงี้ยส้มก็บอกทำไมของเรายังขายไม่ได้นะตอนนี้ทั้งวันนั้นตัดสินใจว่าถามเถอะทำไมกูขายไม่ได้ถามมาใช่ไหมผมก็บอกว่าส่งสินค้ามาเลยตอนแรกแคปภาพมาเอาส่ง ID มาเลยคุณส้มผมไม่ก๊อปปี้คุณส้มหรอกของยังแจกเลยคือส้มอ่ะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะว่าจะก๊อปปี้ส้มมาคิดว่าต้องส่งไปให้อาจารย์ดูแต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยคอมพิวเตอร์อ่ะเป็นขั้นพื้นฐานจริงๆถามอาจารย์ว่าส่งลิงก์อะไรส่งลิงก์กลับไปถามหมูว่าส่งลิงก์ยังไงหรอคือส่งลิงก์ไม่ถูกสุดท้ายก็ส่งได้ใช่ค่ะพอส่งได้ปุ๊บผมเข้าส่งในร้านเลยผมก็บอกคุณส้มเลยว่าให้ลงอย่างอื่นเปลี่ยนไปลงอย่างอื่นบ้างเถอะพูดกันตรงๆอะไรแต่ผมก็บอกนะไอ้ที่ลงอ่ะมันขายได้แต่มันต้องใช้เวลามันนิชหน่อยๆสินค้ามันเป็นกลุ่มไม่ใหญ่มากก็คือของไทยจ๋าว่างั้นเถอะไทยจ๋าโคตรคือมันขายได้แล้วให้ปรับเป็นแมสแล้วผมก็เลยเป็นจุดที่ผมทำคลิปคุยเรื่องหาดูนิดดูแมสว่าสินค้ายังไงเป็นคลิปเป็นแมสจำได้ป่ะจำได้เป็นจุดเริ่มต้นเลยอันนี้เป็นจุดพีคมากใช่ไหมใช่แล้วก็ไปดูคลิปนี้แล้วก็ไปทำตามคลิปว่าอันนี้มันน่าจะแล้วรู้ด้วยว่าของตัวเองเป็นไงคนหาเป็นไงน้อยคะแนนเป็นไงต่ำสิบต่ำสิบใช่ไหมเห็นแล้วชกเลยไหมนิดโคตรเลยป่ะใช่ไหมใช่แล้วพอเริ่มพอแบบพออธิบายว่าแมสดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็เริ่มทำแมสใช่แค่ไม่กี่วันดีกว่าพอเริ่มเป็นแมสแล้วเป็นไงก็เหมือนตาสว่างอ่ะคืออ๋อ
คืออ๋อเรามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองคือจริงๆคลิปเนี้ยสำคัญมากๆเลยนะคะบอกเชียร์คลิปนี้หน่อยคนเรียนจะได้รู้ว่าต้องดูอ่ะบอกหน่อยว่าทำไมต้องดูต้องดูเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจว่าอะไรที่เราควรหามาลงในร้านเราจริงๆผมไม่ได้ว่าไม่หานะเพียงแต่ว่าดูคนเริ่มทำอ่ะอยากรวยอยากขายดีใช่ค่ะแต่ถ้าคุณขายนิชมันขายได้แต่รวยไหมช้าเออว่างั้นเหรอช้าใช่ขายได้แต่รวยช้าแต่ขายของแมสก็เหมือนที่อาจารย์แนะนำว่าเราเดินเข้าเซเว่นเนาะเดินเข้าโลตัสบิ๊กซีอ่ะมันโวลูมันใหญ่อยู่แล้วอ่ะถูกแล้วคุณจะขายกะลามะพร้าวกี่วันออกแต่ออกไหมก็ออกแต่มันแบบช้าสามเดือนเออสามเดือนออกมันต้องมีทั้งสองอย่างคู่กันไปเอออันนี้ถูกต้องอันนั้นก็มีประดับไปแต่กำไรอันนั้นก็ดีไหมดีดีมากเลยแหละใช่ไหมออกทีคือแบบโอ้โหกำไรยิ้มเลยอ่ะใช่ไหมแต่แม้อะไรอาจจะน้อยหน่อยแต่มันได้ความได้ความถี่บ่อยความถี่แล้วก็ถึงน้อยแต่ถ้าถี่มันก็ดีไหมดีถ้ามีทั้งสองอย่างก็คือดีไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเริ่มปรับนิสแมทอะภายในกี่วันเริ่มขายออกเลยโอ้เร็วมากไม่ถึงไม่เอาตัวไม่เอาตัวนิสนะไอตัวแรกไม่เอานิสนะเอาตัวอื่นที่เป็นแมทอะไม่ถึง4วันมั้ง4วันออกเลยหรอน่าจะประมาณนะ4วันอะ4วันออกเลยแล้วก็ออกแบบรัวๆจนตัวเองไปส่งของที่ยังแบบทำไม่ถูกเลยยังไงแล้วตอนนี้คล่องยังตอนนี้ก็ได้แล้วค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วส่งของดีขึ้นใช่มั้ยอีกเรื่องนึงของแต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เทคนิคที่วันนี้เราคุยกันด้วยก็คือเทคนิคขายแพงมารวมกับแมสมันเป็นไงที่แบบขายได้ชิ้นนึงชุดนึง40เหรียญ30เหรียญอย่างเงี้ยมันดียังไงก็จากที่ได้ตังค์เยอะอยู่แล้วก็จะได้ตังค์เยอะขึ้นไปอีกกำไรจะ 20% นะแมสนะแต่ว่ามันได้แบบ value ของสินค้าเป็นไง40เหรียญอย่างเงี้ยก็จะได้เยอะใช่มั้ยชิ้นนึงตกกำไรเป็นไงแค่40เหรียญนี่ที่ขายอยู่ก็กำไรเยอะอ่ะ40เหรียญ 20% ก็ประมาณ500ได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้า40เหรียญมันเดี๋ยวนะ40เหรียญมัน 1,200 ถ้า 1,200 กำไร 20% น่าจะประมาณสัก300กว่าแต่ได้กำไรประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นใช่ไหมใช่แต่มันได้หลายชิ้นไงใช่ๆๆประมาณนั้นใช่ไหมแต่คุณส้มแบบบางทีแบบเมื่อเช้าตี 5:30 เงี้ยอะไรวะโผล่3ชิ้นยังไม่ตี 5:30 จัดไป120เหรียญอย่างเงี้ยไอ้นั่นน่ะกำไร 6-700 ได้แต่มันยังไม่ทุกวันแต่คุณส้มเห็นตัวอย่างแล้วแบบพี่สอนเห็นคุณเปิ้ลปะตอนแรกพี่สอนเริ่มออกทุกวัน300เหรียญตอนนั้นคุณเปิ้ลก็เริ่มมาแล้วยังไม่แตะ100เหรียญแต่วันนี้คุณเปิ้ลเป็นยังไงละไปไกลละเมื่อกี้เห็นยอดคุณเปิ้ลมั้ยโอ้โหตอนนี้วันนี้คุณเปิ้ลสามารถทำได้วันละ 3-400 เหรียญต่อวันแล้วถามว่าอย่างเงี้ยวันเนี้ยอ่ะรวมกันเนี่ยทั้งคุณส้มทั้งคุณหมูเนี่ยมันเริ่มแตะ100เหรียญละถ้าเรายังขยันหาของลงเพิ่มคุณส้มคุณหมูก็จะเริ่มขายได้วันละ100เหรียญแล้วถ้าลงเพิ่มมันก็จะวันละ200เหรียญ300เหรียญแต่ตรงนี้คือยอดขายเราตีเน็ตๆกำไรสัก 20% ถ้าคุณทำได้300เหรียญก็ตกประมาณวันละ10,000อ่ะตีวันละ10,000คุณได้ตังค์วันละ 2,000 ก็แค่เดือนก็เดือนละ60,000 60,000 เท่านั้นเองแต่เห็นคุณเปิ้ลมันเร็วมั้ยวิ่งเร็วมากนะคุณเปิ้ลนี่เร็วมากประมาณปลายปีอ่ะตอนนั้นคุณเปิ้ลยังไม่ทะลุร้อยเหรียญต่อวันวันนี้แค่จริงๆพูดตรงๆมัน3เดือนนะเพราะยังต้นเมษาอยู่นะตอนนี้คุณเปิ้ลวันหนึ่ง 3-400 เหรียญแล้วนะเพราะฉะนั้นเห็นตัวอย่างแล้วของคุณก็เห็นไหมพอเริ่มจับจุดได้มันก็เริ่มมาเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเริ่มลงของในร้านให้มันเป็นไงให้ทุกวันให้บ่อยให้มันเยอะขึ้นอีกสินค้าให้มันกระจายมากขึ้นแล้ววันนี้ให้เทคนิคอีกวันนี้มีเทคนิคของแพงอีกแล้วขายของแพงที่คนอื่นขายไม่ได้แต่เราขายได้ใช่ไหมแต่เราต้องไปรีจิสเตอร์นิดนึงก็คิดว่ามีโอกาสที่จะไปถึงจุดแบบพี่สอนกับคุณเปิ้ลไหมคิดว่ามีโอกาสสูงครับเดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนสัมภาษณ์ใช่ไหม เป็นไงก่อนสัมภาษณ์เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะ ของคุณเนี่ยเกิดอะไรขึ้นขายได้ครับโซเลยแต่ไม่หรอกมันไม่แปลกเพราะว่าตอนนี้อเมริกามันยังดึกๆครับเพิ่งแบบหัวค่ำดึกๆมันก็มีโอกาสที่จะกดซื้อป่ะโซกันแบบพอจับแม่ได้นี่โซกันมาเลยใช่ไหมไม่ยอมกันชนะดีก็ดีแล้วแหละอ่ะผมอย่างนั้นผมช่วยผมขายคอร์สหน่อยคอร์สตอนแรกมันก็เป็นออนไลน์
ไอของคุณสอนนี่ไอของคุณหมูนี่ผ่านมาหมดเลยทั้งออนไลน์แต่นั่งเรียนก็ไม่ได้ผ่านท่านหรอกเหมือนควบจะมานั่งจับมือทำเลยเอาความรู้สึกของคุณหมูหน่อยว่าคอร์สออนไลน์เหมาะกับใครหรือไม่เหมาะกับใครอย่างคุณหมูเนี่ยไม่เหมาะเพราะอะไรถ้าเอาที่ตัวผมเป็นหลักก็คือคอร์สออนไลน์นี่จะเหมาะสำหรับคนที่หัวเร็วเข้าใจเร็วแล้วก็ขยันสำคัญเลยคือขยันแต่ว่าขี้เกียจเหรอทำออนก็คือต้องทำเองก็คือต้องมีความรับผิดชอบอย่างนี้ดีกว่าก็อย่างคุณเปิ้ลพี่สอนนี่เขาออนไลน์นะครับเขาไม่ต้องมานั่งจับมือทำของเราเลยนะแต่ส่วนผมเนี่ยก็จะประมาณว่าอาจจะต้องผมก็เป็นเหมือนคุณผมไปเรียนที่อื่นมาผมยังดูคัดคลิปไม่จบเลยบอกตรงๆมีจี้บ้างผมเปิดดูออนไลน์นี่บางครั้งผมเปิดดูผมหลับมันจบแล้วโอเคแล้วคอร์สนั่งเรียนอ่ะคอร์สนั่งเรียนที่คุณพิสูจน์มาแล้วนะครับที่ผมบอกว่า 4,100 แต่ 4,100 นี่ก็คือ12ครั้งนะครับค่าองค่าแอร์ค่าที่ผมมาแรงงานผมจริงๆถามว่าแพงไหม 4,100 12ครั้งบวกจากนั่งเรียนไม่แพงเลยครับเพราะว่าที่จริงๆแล้วมาเรียนเพิ่งจาก12ครั้งผมเพิ่งเรียนครั้งที่3นะครับเนี่ยเฮ้ย3เองเหรอเยอะกว่านั้นก็คือเพราะว่าอยู่ครั้งแรกวันที่12วันอาทิตย์ที่12ทิศุระแล้วก็ป่วยแล้วก็ยังเลือกตั้งอ๋อโอ้สามนี่เหรอครั้งที่สามนี่คือขายได้เริ่มขายทะลุวันละร้อยเหรียญแล้วก็คือไม่ได้มา2เดือนแต่ระหว่างนั้นก็ยังคอนแทคกันแหละคอนแทคกันถามอาจารย์อ่ะแล้วคอร์สนั่งเรียนมันดียังไงอ่ะคุณส้มไม่ได้สมบัติออนไลน์มาปุ๊บกูมานั่งเรียนเลยแต่ว่ามานั่งวันเสาร์ก่อนทีนึงแล้วก็แบบมานั่งจับมือทำอ่ะมันอธิบายช่วยอธิบายว่าคอร์สนี่มันดียังไงมันดีสำหรับคนที่อย่างของส้มอ่ะไม่เป็นคือเรียกว่าไม่เป็นอะไรมาก่อนเลยมันมีคำถามนี้เยอะมากที่คนมาถามผมก่อนมาเรียนเยอะมากคำถามเนี้ยว่าหนูไม่เป็นอะไรเลยเรียนได้ไหมค่ะเนี่ยส้มจะบอกว่าถ้าส้มทำได้นะทุกคนก็ทำได้อ่ะทำไมถึงพูดอย่างนี้อ่ะหนูมีเหตุผลไหมทำไมคุณส้มถึงคิดว่าส้มทำได้คนอื่นก็ทำได้ไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยคอมพิวเตอร์สกิลพื้นฐานอ่ะพื้นฐานเลยต้องการอะไรก็คลิกเข้าไปดูแต่ว่าเข้ามาสมัครนั่นสมัครนี่ก็กดลิงก์ส้มก็ไม่รู้ว่าลิงก์คือว่าใช่ลิงก์ยังไม่รู้เลยขนาดขอ URL ไม่มีขอ user ขอลิงก์สินค้าก็ยังไม่เป็นอันนั้นอธิบายต่อส้มไม่เป็นอะไรเลยเกี่ยวคอมวันนี้ส้มขายบางวันส้มขายได้วันละ100เหรียญละใช่ค่ะก็คือถ้าไม่เป็นคอมเนี่ยคือมานั่งเรียนเนี่ยส้มว่าเหมาะเพราะว่าสามารถถามอะไรได้ทุกอย่างแล้วการที่เหมือนกับมาเจอกับอาจารย์อย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเวลาเราจะถามอะไรทางไลน์อ่ะรู้สึกสบายใจอ่ะเหมือนถามไปแล้วเอ้ยอาจารย์เหมือนสามารถที่จะตอบปัญหาเราอ่ะได้ชัดเจนเพราะว่าเราอ่ะมาเรียนจากตรงนี้เขาก็อาจารย์ก็จะรู้ว่าอ๋อเราติดขัดตรงนี้อยู่ใช่ใช่อาจารย์เห็นอยู่ว่าเราเป็นยังไงเขาก็แก้ค่อยๆเหมือนแบบเหมือนเราจะซื้อรถเก่ามาแล้วก็มาค่อยๆแบบจูนมาแต่งทีละจิ๊ดทีละจิ๊ดทีละจิ๊ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามถึงความคุ้มค่าหน่อยว่าไอ้ที่เราเสียไปเรียนเนี่ยสองคนแบบมาเรียนระบบนั่งเรียนแบบจับมือทำด้วยครับจริงๆนะวันนี้ไอ้ที่ขายไปยังไม่คืนทุนค่าเรียนหรอกแต่ถามว่าในอนาคตหรือณวันนี้คุณว่าคุ้มไหมหรือไม่คุ้มยังไงส้มว่าส่วนตัวส้มอ่ะส้มมองว่าคุ้มพอส้มดูอย่างคุณสอนกับคุณเปิ้ลอ่ะคือจากที่ส้มไม่เป็นอะไรเลยจนมาเป็นวันนี้ได้อนาคตส้มก็น่าจะไปเป็นอย่างคุณสอนคุณเปิ้ลได้ก็คือมองว่าอนาคตอีกไม่นานเนี่ยคำว่า 50,000 ต่อเดือนจาก eBay คิดว่าทำได้ปะได้50,000 ใช่ 50,000 ต่อเดือนนี่คือกำไรนะไม่ใช่ยอดขายใช่กำไรเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแค่ไม่กี่วันเนี่ยวันเดียวเราขายได้100กว่าเหรียญ100กว่าเหรียญนี้เราได้ 6-700 ต่อวันละแต่มันยังไม่ทุกวันแต่ที่ผมบอกไงขยันขยันขยันมันจะได้ร้อยเหรียญทุกวันพอร้อยเหรียญทุกวันวันนี้แค่นั้นนะคุณได้20,000แล้วค่ะแล้วถ้าคุณได้200เหรียญทุกวันก็40,000ใช่คุณได้600เหรียญทุกวันเอ๊ะเดี๋ยว600เหรียญมันเยอะไปว่ะ300เหรียญพูดผิด300เหรียญทุกวันคุณก็ได้50,000ขึ้นใช่ไหมก็ขอบคุณมากนะฮะที่ไว้ใจครั้งแรกมันก็ไม่ลังเลใช่ไหมบอกเฮ้ยไปเรียนเลย
ไม่ลังเลพอมานั่งเรียนครั้ง1ครั้ง2ก็ยังไม่ได้อะไรมากนะเพราะยังปรับพื้นฐานปรับกับขยายก็ยังไม่ลังเลก็ยังลุยต่อไปแค่ทําตามคือเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่รู้เรื่องแล้วก็อาศัยว่าทําตามที่อาจารย์แนะนําแล้วผมก็มาค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆว่าเออให้ลงไปก่อนอยากให้ลงเป็นพอลงเป็นปุ๊บค่อยมาปรับทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการมองสินค้าแล้วก็ผมก็ค่อยยัดเยียดความสินค้าขายแพงเทคนิคอะไรต่างๆแต่ว่าแค่ประมาณต้นเดือนมกราถึงวันนี้3เดือนจริงๆไม่ถึง3เดือนเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนตั้งแต่ต้นมกรากลางๆมกราป่ะกลางกุมภาครั้งแรกอ่ะกุมภาเลยเหรอมกราป่ะมกราแต่ประมาณกลางเดือนกลางเดือนใช่มั้ยวันนี้มันต้นเมษาแปลว่ายังไม่ถึง3เดือนครับคือเหมือนแบบง่ายๆผมต้องการปรับทัศนคติขยายลิมิตก่อนลงไปขยายลิมิตให้ลงเป็นพอลงเป็นปุ๊บลงไปก่อนลงไปผมอยากดูว่าไอ้สินค้าที่คุณลงเป็นยังไงแล้วผมค่อยๆปรับทัศนคติจนวันนี้คุณเริ่มมีออกวันละ100เหรียญแล้วคุณเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วว่าเออแล้วถามอีกนิดนึงคุณว่าขายผ่าน Facebook ในไทยนะกำไรกับขายผ่าน eBay กำไรเป็นยังไงกำไรขายผ่านทาง eBay มันเยอะกว่าทำไมอ่ะเพราะว่าค่าเงินเพราะอันนี้คุณเห็นแล้วคุณเห็นกำไรแล้วมันเป็นยังไงค่าเงินดอนมันมากกว่ามันแพงกว่าค่าเงินไทยเยอะเพราะฉะนั้นกำไรต่อชิ้นเป็นไงมันจะเยอะมากเอางี้ถ้าเป็นสินค้าเดียวกันถ้าขายผ่าน Facebook กำไรชิ้นละน่าจะกี่บาทได้มันสู้ค่าเงินเฟ้อบ้านเราไม่ได้อะถ้าเงินธรรมดาปัจจุบันค่าเงินไทยแปลว่าขายผ่าน eBay เนี่ยกำไรดีแบบดูแล้วเป็นไงใช่ไหมแล้วก็เราเห็นกำไรเนี้ยนิดออกมาถ้าเกิดทำได้สมมติทั้งหมดคุณลงจนขายได้วันละ300เหรียญบวกกับเงินเดือนประจำชีวิตใช่ไหมดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมก็ขอบคุณแม่นะฮะขอบคุณแม่ที่ตั้งใจมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์คลิปนี้ก็ขอบคุณครับจบคลิปดีกว่าสวัสดีครับ